การเสียนี้ก็คือจะมีอาการไปกระพริบไปสีเขียวกระพริบสุดสี่ครั้งให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้พวกตัวเซนเซอร์ทั้งยาหรือเขาเรียกกันเป็นภาษาทางการว่าตัวเซนเซอร์กระเสียนนี้เสียเราก็ไปหาตัวเซนเซอร์ที่ตรงกับรุ่นมันของมิตซูบิชิเราก็จดรุ่นไปแล้วก็ไปเจอที่ศูนย์ก็ได้ถึงแม้ขนาดหน้าตาเป็นแบบของเดิมมันที่เสียบางครั้งมันมีอายุ